มาครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูโหมดเกมแบบใหม่นะครับโหมด PVP แบบใหม่นั่นเองนะครับจริงๆมันก็เป็นโหมดกี่คนวะ15คนปะทะ1ปะถ้าจำไม่ผิด15หรือ30เนี่ยปะทะ1ก็คือเนี่ยครับตบกับImmortal สุดโหดนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม Redman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะคะเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% ด้วยระบบ Official นะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยเหรอพี่ก็จัดไปเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะคะไปลองเติมกันเลยสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์ @redmanshop นะฮะมีแอดข้างหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ redmanshop.com ด้วยนะครับจะเติมเกมก็ได้หรือซื้อบัตรเติมเกมก็ดีนะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตร Laser Go เพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเดี๋ยวกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook ของ Redman Shop เลยนะครับซึ่งถ้า Immortal ฆ่าเราได้30ตัวก่อนมันชนะแต่ถ้าเราฆ่ามันได้เราก็ชนะอะไรประมาณนี้ซึ่งของรางวัลมีอะไรบ้างผมยังไม่รู้เลยนี่เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกผมยังไม่เคยชนะ Immortal นะแล้วไม่รู้ว่ามันจะสุ่มเป็น Immortal หรือเปล่าแต่ว่าเอฟเฟคหรือสกิลอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตามของเราอ่ะคือเอฟเฟคสกิลมันจะเป็นปกติกลับมาเป็นปกติเลยมีคนตายไป2ตัวแล้วทุกคนได้เล่นโหมดนี้แล้วก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่ามันดียังไงมันเฟี้ยวแค่ไหนได้เอ้าเรามาแจกป่าววะขอโทษด้วยนะครับคนดูหรือคนที่เล่นแมตช์เดียวกับผม ผมพยายามสุดแหละผมเมอร์นิดเดียวไม่ได้เลยผมตีตัวนี้ก่อนตีการเดียนไปโอ้ยโหมดนี้ก็จะอยู่ในจุดเดียวกับที่ PVP นะมีกี่รอบผมไม่รู้อ่ะแต่ผมมากดแล้วมันได้ตลอดเลยหรืออันนี้มันช่วง PVP พอดีก็ไม่รู้ก็เจอมันตลอดอ่ะเริ่มเดินหนีแล้วผมไม่แน่ใจว่าคนที่ได้เล่นเป็น Immortal นี่มันสุ่มหรืออะไรหรือว่าคน Immortal เลยนะแต่ก็สนุกดีครับโหมดนี้เป็นโหมดใหม่นะที่เข้ามาสักพักแล้วแหละแต่ผมไม่ได้มาอัดให้ดูไม่ได้สตรีมให้ดูเลยแบบหายไปยาวเลยสตรีมแต่โกนิก้านู่นนี่นั่นไปอยู่มันปั่นแม่งใส่นี่แหละเร็วๆๆๆโอ้ย10ตัวเขาเริ่มหนีแล้วเพราะว่าเขารอเขาหนีแล้วเขาก็รอเหมือนสกิลรีเลย์อ่ะรีเลย์จบนี่นี่เนี่ยเฟียร์แล้วปั่นเขาฉลาดมากเฟียร์แล้วปั่นยังไงก็ตาย ขอเล่นโหดจัดเฮ้ยมีสิทธิ์โอ้โหมีสิทธิ์แพ้ถ้าใครตายคนนึงก็คือแพ้เลยนะผมไม่กล้าเข้าไปแล้วอ้าวแพ้ว่ะโอ้ยไม่ชนะเขาเลยก็หมดนี้เดี๋ยวพาไปดูว่ามายังไงหรืออะไรยังไงนะครับดีแพ้เฉยอีกนิดเดียวเองสงสัยอีกฝั่งหนึ่งก็คืออิมมอร์ทัลป่ะผมไม่รู้อ่ะไม่ได้อ่านข้อมูลไปด้วยน่าจะใช่แหละอีกฝั่งหนึ่งก็คนชาวอิมมอร์ทัลอีกฝั่งหนึ่งก็ชาวชาโดว์นะมาลงมาตีกับเขานี่ครับมาคุยกับแพทเทิร์นนี้อะไรเอ็กโคนะครับเดอะไซเคิลนี่วิวไทม์โอเวอร์วิวทำอะไรได้เนี่ยชาโดว์ปะทะอิมมอร์ทัลนะเป็นโหมดสู้กันสนุกยังไงก็มาลองเล่นได้นะครับใครที่เป็นอิมมอร์ทัลก็อาจจะโหดนะมีโอกาสได้รางวัลจากอิมมอร์ทัลนะครับถ้าชนะปะถ้าเอ็กโคอิมมอร์ทัลรีวอร์ดนะถ้าชนะก็น่าจะได้กล่องนี้ด้วยโอเคนี่อิมมอร์ทัลเคียร์ครับก็ไปลองมาเล่นกันดูนะครับโหมดนี้มันเคลมรางวัลได้ด้วยนี่เนี่ยเกมแพทเทิร์นอันนี้ได้ด้วยแล้วก็โหผมได้อะไรวะนี่นี่มันอยู่ในอันนี้ถึงวันที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวลองอ่านกันดู สามแพทเทิร์นเนี่ยมาเล่นวิกตอรี่ก็คือชนะในโหมดนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ชนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้มาแนะนำโหมดนี้นะโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ